งวิกตอรี่จื้ออะฮอลานาดีจ้ามันมาจากมิสเตอร์โรลาซาซานะครับกับเกมเมกาเดมิชันนัมจูเนียร์วิกตอรี่2นะครับโอ้ยรอคอยจะได้เล่นแม่มเรื่องมันโคตรเข้มข้นอ่ะบอกเลยใครอ่ะความรู้สึกนี้จะต้องเป็นนิวการ์ดอะไรไม่รู้ฉันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นอ่ะนี่นี่เองจะเข้าใจแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายายแม่มนม่วงนั่นยังอยู่แล้วเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับเนปจิคนโตเนี่ยทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะไม่ใช่เธอจริงๆใช่ไหมก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่น่ะฉันยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะถ้าฉันอยู่ตรงนั้นฉันก็คงไม่กระโดดถ้าฉันอยู่ตรงนั้นฉันคงกระโดดไปหาเนปจิแล้วก็พาไปเที่ยวแล้วล่ะฉันแค่สงสัยนะแต่บางทีคนที่ลักพาตัวเนปโกะไปแล้วก็คนอื่นอาจจะปลอมตัวไปก็ได้นะแต่คนที่ฉันกับเนปเกียเห็นน่ะเขารู้ชื่อเล่นของอุซุเมะเอ้ยเขารู้ชื่อเล่นของอุซุเมะแล้วดูเหมือนคุ้นเคยกับพวกเขาด้วยนะเอ้ยแต่คนที่พวกเราเจอแต่คนที่เราเจอด้วยน่ะรู้จักกับเนปเกียและยังรู้ชื่อเล่นของคนอื่นๆอีกและยังดูคุ้นเคยกับคนอื่นๆอีกอ่ะยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เลยหัวเริ่มหมุนแล้วอ่ะนั้นฉันมีคำถามนะคนที่พวกเธอเจอน่ะอยู่กับดาร์คซีพียูใช่ไหมใช่มันเป็นสิ่งที่ลักพาตัวพี่สาวของพวกเราไปแน่ๆเลยล่ะนี่นี่เองดาร์ค CPU ออกมาอีกแล้วสินะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสินะเรื่องเล่าหมายความว่าไงเหรอคะคืนก่อนเบบี้บัคคนหนึ่งบอกว่าเห็นดาร์ค CPU น่ะตอนแรกฉันก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเขาสลึมสลือแล้วก็ตื่นตุ้มไปเองแต่ว่ากรุ๊ปแล้วก็คนมอนสเตอร์ตัวอื่นก็เห็นเหมือนกันอ่ะนะหลังจากนั้นในขณะที่กำลังหาข้อมูลอยู่อุซุเมะไม่ใช่อุมิโอก็บอกว่าเขาเห็นเกจิแล้วก็คนอื่นๆฉันก็เลยรีบมาหานี่แหละงั้นเองสินะแล้วใครกันนะคุณอุซุเมะที่อยู่นี้กับฉันเห็นน่ะงั้นก็เคลียร์แล้วนะอย่างที่ IF บอกจะต้องเป็นคนปลอมตัวมาแล้วมาจับตัวพี่สาวของพวกเราแน่เลยแต่มันจะดีกว่านะถ้าเกียจิและถ้าเกียจังและอุซุเมะตื่นตู้
ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาน่ะแค่ข้อผิดพลาดเดียวอาจจะถูกจัดการได้เลยเราจะชะล่าใจไม่ได้มันอาจจะเป็นแผนมันอาจจะเป็นแผนก็ได้คุณอุซุเมะแล้วยังไม่เห็นคุณอุมิโอะเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะอุมิโอะไปคุยกับมอนสเตอร์ที่เห็นดาร์คซีพียูน่ะเราวางแผนที่จะมาเจอกันที่นี่เมื่อประมาณนาทีก่อนหน้านี้อ่ะนะเขาขอโทษที่รอนะอุซุเมะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเกียจิแต่ไม่เห็นเนปจิเลยนะอะไรโผล่ออกมาเนี่ยปลาในหน้าคนละเป็นปลาขาวหรือเปล่าเนี่ยเอาไปอบก็น่าจะอร่อยแต่เมนูอะไรไม่รู้ก็ดูเหมือนจะดีเหมือนกันนะหน้าหย่าแยงอ่ะทำไมเลวร้ายกับจังโอมิโอฉันมีข่าวร้ายจะบอกนะนี่เองถ้าเกิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันก็ไม่น่าตกใจมากแล้วล่ะรู้อะไรงั้นเหรอฉันยังไม่แน่ใจนะว่าหลุมดำนั่นเชื่อมต่อกับต่างมิติแต่ว่าในโลกนี้มีคำเรียกร้องมากมายเลยล่ะเกี่ยวกับ Dark CPU น่ะหลายครั้งที่มันโผล่มาดูเหมือนดาร์ค CPU แล้วก็อุซุเมะตัวปลอมก็จะอยู่ด้วยกันด้วยแล้วนะเทสอยู่ที่ทางเหนืองั้นเหรอไม่ใช่ตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวกดผิดคุณอุซุเมะมีอะไรเกิดขึ้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือหรอคะก็มีจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรเลยนะโลกแล้วก็เมืองที่นั่นหายไปหมดเลยเหลือเพียงแค่ช่องว่างเปล่าๆแต่ทำไมถึงต้องเป็นตรงนั้นล่ะอุซุเมะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะการเชื่อมต่อเราควรจะไปยืนยันเรื่องนั้นนะแน่นอนฉันก็ตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเนปจิถูกลักพาตัวไปแล้วก็ถูกลักพาตัวไปในโลกนี้แล้วก็นั่นก็เป็นเวลาที่ดีเลยที่จะได้เขาเรียกว่าไงอะที่จะได้คืนบุญคุณน่ะเอาล่ะเกียจิเราจะได้มาต่อสู้ร่วมกันอีกแล้วนะฝากตัวด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันยังไม่รู้เกี่ยวกับโลกนี้เพราะงั้นฝากตัวด้วยนะคะจะมาเข้าร่วมกับเราใช่ไหมคะคุณอุซุเมะไหนต่อวะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แหมเปลี่ยนเพลงเริ่มจริงจังตกไหม
ตัวมันขามากเลยไม่ตบดอกเดียวตายอ่ะคืออะไรวะเด็บเด็บหรือแปลงร่างเป็นไรเดอร์วะนั่นน่ะจะเจอทุกทางเลยหรือไงวะมาตีไม่ได้โดนบังเนี่ยจะเป็นข้อเสียเนาะข้อเสียของการจัดฟอร์เมชั่นอย่างนี้แต่เวลาสู้บอสอะไรอย่างนี้มันง่ายดีอ่ะก็เลยจัดอย่างนี้ดีกว่าถึงละขออนุญาตนะคะมีอะไรเหรอคือขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้นะคะที่จ่อปืนไปน่ะแล้วก็ไม่ได้เชื่อใจในตัวคุณน่ะอะไรกันเรื่องนั้นเองเหรอถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเธอฉันก็คงทำแบบเดียวกันแล้วนะและอีกอย่างทำเพื่อเกียจิใช่ไหมล่ะคุณรู้ด้วยเหรอฉันรู้จักเกียจิดีนะถ้าเกิดฉันเป็นคนลักพาตัวเกียจิจริงๆแล้วก็เขาก็คงจะจ่อดาบมาที่ฉันไม่ได้หรอกนะคงไม่กล้าเอาดาบมาจ่อที่ฉันอะไรอย่างนั้นเขาดูเหมือนเขาดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีนะแต่ว่าวิธีการตัดออกนะดูเหมือนจะตัดไม่ขาดสักทีแล้วนะหมายถึงความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเข้าใจฉันเข้าใจค่ะถึงแม้จะเป็นก่อนที่จะมาที่นี่เน็ตเกียร์ก็อ่อนโยนและบอกอะไรและบอกอะไรอย่างว่าทำไมคุณอุซุเมะถึงทำอย่างนั้นตลอดเลยนะถ้าเขาอยากรู้จริงๆแล้วก็เขาก็ควรจะไปและหาด้วยตัวเองแหละนะนั่นแหละนะรู้เหมือนจะเป็นบุคลิกของเธอที่ทำให้เธอเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะให้พูดแล้วก็ตอนได้ถูกจัดการถ้าเกิดเธอถูกจัดการก็คงจะเป็นเพราะเรื่องนั้นแหละนะเพราะงั้นตลอดมาเธอน่ะแข็งแกร่งสุดๆไปเลยล่ะแต่ฉันก็หวังนะว่าจะไม่ต้องมาให้กำลังใจเขาทุกครั้งอย่างนี้นะดูเหมือนจะギアッチに苦労をかけられてる同士仲良く行こうぜユニチรู้เหมือนจะมีภาระหนักเหมือนกันนะยูนิจิฉันหวังว่าเราจะเข้ากันได้ดีแล้วก็ช่วยเกียจิไปด้วยกันนะยูนิจิยูนิจิเหรอ私のことですか นั่นชื่อฉันเหรอ test testน่ารักใช่ไหมล่ะเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพยังไงล่ะแล้วก็ฉันขอแม่อนุญาตให้เธอทำตัวเป็นทางการแล้วก็มาไอมาเขินไออยู่แถวๆนี้นะฉันไม่ต้องการน่ะทำไมล่ะมันคงจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงกันง่ายแล้วนะที่จะเข้าถึงกันได้ถึงแม้เกียจิจะไม่ต้องการมันแต่ฉันรู้สึกได้ว่าระยะห่าง
ฉันรู้สึกได้ถึงระยะห่างของความสุภาพระหว่างเธอกับฉันน่ะเพราะงั้นฉันไม่ใช่เทพธิดาจากโลกของเธอเพราะงั้นแค่เป็นเพื่อนกันก็คงไม่เป็นไรแหละนะเทพธิดาและตัวแทนหรืออะไรก็ช่างมันเถอะเข้าใจแล้วค่ะคุณเข้าใจแล้วอาจจะตื่นตัวไปบ้างแต่ว่าจะสนิทกับคุณค่ะเหมือนกับเนปเกียงั้นยินดีที่ได้รู้จักนะอุซุเมะยินดีที่ได้รู้จักนะยูนิจิอีกสักพักกูว่าน่าจะมีลอมจิแลมจิอะไรอย่างเงี้ยบลังจิโนอาจิเบลจิไม้หมดอะเสียงท้องร้องนัมจังฉันเริ่มหิวแล้วอะล้อมจังเหมือนกันเหรอฉันก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันอะนะตัดบทเฉยเมื่อกี้น่าจะบอกว่าไปหาอะไรกินกันดีกว่าเราก็เดินกันมาสักพักแล้วเพราะงั้นพักแล้วกินอาหารก่อนดีไหมถ้าเราจะทำอย่างนั้นดูเหมือนหนุ่มพกโอนิกิริมาด้วยมีใครอยากกินบ้างไหมโอ้เกียจิทำอาหารมางั้นเหรองั้นขออันหนึ่งนะค่ะเชิญเลยค่ะหนูเติมรสชาติตามฤดูกาลลงไปในข้าวด้วยล่ะค่ะหวังว่าจะชอบนะคะขอบคุณนะเนปเกียจังเป็นอะไรไปหรอลอมจังมีเห็ดชิตาเกะอยู่ด้านในด้วยอ่ะฮะชิตาเกะเหรอเกือบไปแล้วเกือบกินไปแล้วสิใช่แล้วเธอไม่ชอบชิตาเกะนี่ลอมจังแต่ข้าวชิตาเกะน่ะอร่อยมากเลยนะแต่ฉันเกลียดชิตาเกะอ่ะไม่ควรเลือกกินนะลอมจังเกษตรกรน่ะพยายามเพื่อให้ได้เห็ดชิตาเกะได้แสนอร่อยนะนะคุณนุสเมะใช่แล้วล่ะเลือกกินน่ะมันไม่ดีนะสำหรับเพื่อชาวนาด้วยแต่ว่าถ้าเลือกกินแล้วก็จะไม่เจ๋งเหมือนคุณอุซุเมะนะและแน่นอนคุณอุซุเมะน่ะเจ๋งมากเลยเพราะเขาชอบที่จะกินชิตาเกะด้วยเอางี้เลยดิเกียจิทำกันได้ลงคอนะคุณอุซุเมะชอบกินเหรอไม่น่าถามเลยนะลอมจังไม่มีทางที่คุณอุซุเมะจะเลือกกินหรอกการเป็นคนเลือกกินน่ะมันไม่ดีนะฉันไม่เลือกกินอยู่แล้วอยู่แล้วก็ฉันเจ๋งนี่ใช่ไหมล่ะงั้นกินให้ดูหน่อยสิคือวันนี้ปวดท้องหน่อยๆนะ
かれい。やっぱり嫌いなの？わあ、ラシオ。ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมล่ะ？なんだ。โธ่。แย่จังเลย。かっこ悪い。แย่งั้นเหรอเข้าใจแล้วน่ะกินก็ได้จับตาดูให้ดีนะกินนี่เหมือนกับเทพธิดาเจ๋งๆอย่างนี้ฉันเป็นยังไงล่ะกินเข้าไปหนึ่งคำแล้วกินแบบบุ้มบามด้วยเป็นยังไงบ้างอร่อยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยข้าวที่ใส่มาลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยนี่มันชิตาเกะจริงงั้นเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าชิตาเกะจะอร่อยขนาดนี้ชิตาเกะที่ฉันกินมาตลอดนี่มันคืออะไรกันล่ะเนี่ยฉันพยายามหาข้อมูลที่จะทำให้คุณกินมันได้โดยไม่ขว้างมันทิ้งนะคะคุณอุซูเมะจริงด้วยอร่อยสำเร็จแล้วนะลอมจังข้ามผ่านชิตาเกะมาได้แล้วอุซูเมะ もしいたけここ福だな เธอก็เหมือนกันนะอุซูเมะดูเหมือนฉันจะเริ่มเจ๋งขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะแผนการประสบความสำเร็จถึงแล้วล่ะนี่แหละจุดจบของโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆด้วยแต่พี่สาวของเราน่าจะอยู่สักที่หนึ่งแล้วเราจะไปยังไงล่ะจะเดินยังไงอ่ะจะทำยังไงดีล่ะอุซุเมะแย่แล้วทุกคนหาอะไรจับไว้เร็วแผ่นดินไหวนี่มันอะไรกันน่ะสั่นไปหมดเลยเอ้าตัดบทเฉยตกใจหมดเลยอะไรกันล่ะนั่นน่ะว่าแล้วเชียวเกิดอะไรขึ้นหรอคะอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่คุณโนมิโอบอกก่อนหน้านี้น่ะใช่แล้วล่ะเรายังไม่ได้บอกเธอสินะเกียจิดูด้านล่างนั่นให้ดีสิดูที่จอนี่ให้ดีสิ306-13083 046-305-83052-3082นี่มันเลขหวยเอาไม่ใช่เลขนี่มันเลขของความเข้ากันได้ของมิติใช่แล้วล่ะในขณะที่พวกเธอจากไปก็เกิดรอยแยกมากมายที่เซโร่ไดเมนชั่นในขณะที่ฉันใช้ Visual Radio ที่เธอ Modify ให้เพื่อตรวจสอบก็ได้เห็นตัวเลขเหล่านี้เปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเลขเหล่านี้มันเปลี่ยนไปจริงๆหรอคะ
หมายความว่าไงน่ะหนูเคยบอกก่อนหน้านี้แต่ว่าเลขนั้นยืนหารเพื่อ Zero Dimension ยืนหารจาก Zero Dimension ยืนหารจากความเข้ากันได้ของ Zero Dimension กับมิติอื่นๆความเข้ากันได้ความเข้ากันได้เป็นเลขที่เป็นเขาเรียกว่าไงวะเป็นเลขที่สมบูรณ์อยู่แล้วเป็นเลขคงตัวและพวกมันไม่มีวันเปลี่ยนค่ะแต่เลขนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมายความว่าตัวมิติกำลังเปลี่ยนตำแหน่งค่ะนั่นเหรอแต่มันขยับได้ยังไงล่ะแล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปไหนล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเลขนี้ดูคุ้นเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอก3061-3087-3046-305830-523093นี่มันค่าความเข้ากันได้ของไฮเปอร์ดิเมนชันนี่คะค่าคงตัวก่อนหน้านี้ของซีโร่ดิเมนชันก็คือและซีโร่ดิเมนชันความเข้ากันได้ความเข้ากันได้ของมิติของซีโร่ดิเมนชันตอนนี้ก็คือ3061-3087-3046-305830-523082มันอาจจะช้าแต่ว่ามันเข้าใกล้โลกของเรายิ่งขึ้นนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดตัวเลขมันไปถึงล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเป็นไปไม่ได้สำหรับมิติมันเป็นไปไม่ได้สำหรับความเข้ากันได้ของมิติที่จะเปลี่ยนไปเพราะงั้นมันก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นค่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับซีโร่ดิเมนชันกันนะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับความทรงจำที่สูญหายไปแล้วมีอะไรกับความทรงจำที่หายไปหรือเปล่าคะนั่นสินะขอบคุณเรื่องตอนนั้นนะฉันสามารถเก็บแชร์จากมอนสเตอร์ได้แล้วและเริ่มจำอะไรได้นิดหน่อยแล้วล่ะเป็นเรื่องอะไรประตูสู่ประตูโดยรถบรรทุกเพื่อขายเกมคอนโซลใหม่ที่ฉันสร้างขึ้นน่ะนะหรือตอนที่ฉันคิดว่าจะขายมันได้แล้วก็ไม่ได้ผลิตแล้วก็ผลิตมันมาไม่พอแล้วก็ต้องไปขอโทษมีแต่ความทรงจำไร้ค่าทั้งนั้นเลยแต่ถึงจะเป็นความทรงจำที่ไม่มีที่ไม่สำคัญแต่มันก็ดีที่จำได้นะคะนั่นสินะแต่ฉันอยากจำชื่อกับประเทศของตัวเองให้ได้มากกว่านะPlanet Dune ยังไงล่ะPlanet Dune Planet Dune นั่น
นั่นคือชื่อประเทศของเธอไม่สิประเทศของฉันยังไงล่ะนั่นมันเธอคือฉันงั้นเหรอยาโฮเนปเกียเจอกันอีกแล้วนะเป็นไงบ้างล่ะพี่สาวยินดีที่ได้พบนะตัวฉันเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันตัวต่อตัวนะเจอกันจริงๆอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอคือใครเนี่ยแต่นั่นมันชื่อประเทศของเกียจิอย่ามาหลอกฉันไซยากเลยนะประเทศของเกียจีน่ะแต่เดิมมันเป็นประเทศของเธอของฉันไงล่ะง่ายๆหมายความว่าไงน่ะนั่นเป็นเรื่องที่ฉันจะจำได้เรื่องที่ว่าแพลเนตจูนทำอะไรกับเธอไว้ยังไงล่ะพูดเรื่องอะไรอยู่กันแน่ล่ะเนี่ยฉันรู้ทุกอย่างที่เธอไม่ใช่ก็อย่างเรื่องง่ายๆฉันรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนทั้งสองมิติมีความคงตัวที่เหมือนกันน่ะฉันจะบอกเธอบอกให้ฟรีๆเลยแหละตอนมันเกิดขึ้นทั้งสองมิติก็จะรวมเข้าด้วยกันและรวมกันเป็นมิติเดียวยังไงล่ะเห็นไหมล่ะไม่ใช่ว่ามันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายมากเลยหรือไงล่ะและแน่นอนไฮเปอร์ดิเมนชันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเซโร่ดิเมนชันยังไงล่ะแล้วเธอคือคนที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวเนปจิแล้วดาร์ค CPU ใช่ไหมล่ะวางแผนอะไรอยู่กันแน่ล่ะขอโทษด้วยนะแต่ฉันตอบเธอไม่ได้หรอกอีกอย่างฉันมาที่นี่ด้วยผลอื่นนะเกียจิช่วยส่งเกมคอนโซลที่เธอขโมยมาจากอฟิแม็กซ์ได้ไหมเป้าหมายของคุณคืออะไรกันแน่คะไม่ใช่เรื่องของเธอมันคงไม่ดีเท่าไหร่นะที่จะตอบคำถามของฉันด้วยคำถามที่ฉันถามเธอไปนะที่เธอต้องทำก็แค่ส่งเครื่องคอนโซลนั่นมาซะแกสินะคนที่บงการอฟิโมจัสแล้วก็โกเตอร์น่ะเฮ้ฉลาดจังเลยนะใช่ถูกแล้วล่ะสมแล้วจริงๆที่เป็นเอเจนต์ของแพลเนปจูนน่ะฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณวางแผนอะไรอยู่แต่ว่าฉันไม่ให้เครื่องคอนโซลนี้หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอากลับมาอีกทีก็ได้กลับกันเถอะเนปจูนเดี๋ยวก่อนสิคะทำไมถึงต้องลักพาตัวพี่สาวไปด้วยล่ะ
あ、飛ぶ方向までか。ああ、そういえばそうだ。なんせな。けど、だ。時が来たらちゃんと返してあげるよ。ちゃんと。いい感じ。ปล่อยพวกเขาไปเมื่อเวลามาถึง。期待していてくれ。แต่ตอนนี้พวกเขาต้องอยู่เงียบๆกันไปก่อนนะ。ฉันรอคอยวันนั้นอยู่นะ。待ちなさい。ネプギア。เดี๋ยวก่อนเนปเกียรีบตามพวกเขาไปแล้วปล่อยพวกเขาหนีไปไม่ได้นะโอเคสำหรับเมกาเดมชันในจูเนียร์วิกตอรี่2นะในพานี้ก็เราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าอุซูเมะมี2คนถ้าให้ผมเดานะจากการสูญเสียความทรงจำของอุซูเมะปกติเนี่ยคิดว่าตัวอุซูเมะปกติเนี่ยน่าจะเป็นเศษเสี้ยวความทรงจำของไออุซูเมะตัวผมน้ำเงินน่ะเพราะว่าอุซูเมะเนี่ยเหมือนจะมีความทรงจำแค่ส่วนเดียวมีใครเคยอ่านเบรดแดนซ์ไหมน่าจะคล้ายๆกับ S ที่มีความทรงจำแค่เสี้ยวเดียวอะฮะเย้เคอุซูเมะมี2คนแต่ปริศนาอื่นๆยังไม่กระจ่างนะครับเพราะงั้นติดตามกันในพาร์ทหน้านะครับแล้วสำหรับ Mega Dimension Engineer Victory 2ในพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย